สวัสดีค่ะพี่วิวโอเพนดูเรียน,นะคะวันนี้เราจะมาดูเฉลยข้อสอบแผท1เดือนตุลาปี58ข้อที่18กัน,นะคะ่ะอ่ะข้อนี้นะคะอยู่ในบทของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะคะโดยที่โจทย์บอกเราว่าเขากำหนดฟังก์ชันมาให้2ฟังก์ชันคือ fx กับ gx นะโดยที่2ฟังก์ชันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันแยกนิยามก็คือถ้าอย่างเช่น fx ตัวนี้นะคะ ถ้าเกิดว่า x น้อยกว่า0ให้บอกว่าเป็น square root ของ9ลบ x แต่ถ้า x มากกว่า4ก็จะกลายเป็น7ลบ x แทนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแยกนิยามนมแล้ว g x ตัวนี้ก็แยกออกเป็น2ส่วนเหมือนกันโดยที่เงื่อนไขคือน้อยกว่า1แล้วก็มากกว่าเท่ากับ1นะคะโจทย์สั่งเราว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้มีกอขอคทั้งหมด3ข้อความนะคะ3ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับถ้าเรามีเงื่อนไขของ x มา1เงื่อนไข แล้วเอา f composite g x เนี่ยเป็นฟังก์ชันตามนี้จริงหรือเปล่าอ่ะเราก็จะมาเริ่มดูทีละข้อความนะคะอ่ะอันนี้ถ้าเรามี2ฟังก์ชัน f x กับ g x ตามนี้นะเอามาจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะดูที่ข้อความกรก่อนค่ะข้อความกรบอกว่าถ้า x ของเราน้อยกว่าเท่ากับ0แล้ว g composite กับ f x เนี่ยเท่ากับ square root ของ9ลบ x ลบสี่จริงไหมเราก็ต้องมาเริ่มด้วยอะไรเอ่ยอย่างแรกนะคะพี่ขอความหมายของอันนี้ก่อนเวลาเขาเขียน g o f แล้วก็ x สามารถเขียนได้เป็น g ของ f แล้วก็ของ x อย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเงื่อนไขตัวนี้เงื่อนไข x อันนี้เนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยมันก็คือเงื่อนไขของ x ตัวนี้ใช่ปะ x ตัวนี้มันอยู่ในไหนมันอยู่ในฟังก์ชัน f โดยที่เขาบอกว่า x อันนี้จะต้อง น้อยกว่าเท่ากับ0เรย์แล้วก็ไปดู f ค่ะเห็นไหมคะ x ใส่ไปใน f ก่อนนะ g ยังไม่เกี่ยวข้องเลยเนาะปิด g ไปก่อนได้เลยอ่ะถ้าใส่ลงไปใน f แล้วก็ดูที่เงื่อนไขของฟังก์ชัน f x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ใช้บรรทัดที่1หรือบรรทัดที่บรรทัดที่2คะน้อยกว่าเท่ากับ0นย์ก็ต้องใช้บรรทัดที่1ใช่ไหมแสดงว่า x ตัวเนี้ยเราเปลี่ยนได้ละเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยจาก f x น้อยกว่าเท่ากับ0นย์ก็เปลี่ยนจาก f x ตัวนี้ได้เลยเป็น square root ของ เกลบ x อ่ะคราวนี้สแควรูเ้าลบ x อยู่ในฟังก์ชัน G แล้วเราก็ต้องไปมองที่ฟังก์ชัน G คคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า 9-x ลบ x มันน้อยกว่า1หรือมากกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า1ใช้อันบนถ้ามากกว่าเท่ากับ1ใช้อันล่างเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขของ x เมื่อสักครู่ค่ะข้อนี้เขาบังคับเรามาว่าเงื่อนไขของ x คือ x น้อยกว่าเท่ากับ 0เราต้องการอะไรเนี่ย square r o ู t ของ9ลบ x ใช่ไหมคะพี่ก็เริ่มด้วยหาลบ x ก่อนคูณลบตลอดกับเครื่องหมายใช่ไหมก็เป็นลบ x มากกว่าเท่ากับ0ย์เติม 9, 9เข้าไปก็เป็น9ลบ x มากกว่าเท่ากับ9เห็นไหมคะบวกทั้งสองข้างบวกทั้งสองข้างด้วยได้เก9ได้เสร็จแล้วก็ถอดลากทั้ง2ข้างเห็นไหมทั้งสองฝั่งมากกว่า0ูนย์แน่นอนเห็นไหมเก้ามากกว่า0ฝั่งนี้ก็ต้องมากกว่า0ูนย์ด้วยแสดงว่าพี่ถอดลากที่2 2ข้างได้เลย,เลยก็เลยได้เป็น อย่างนี้ถอดรูทเก็แดงว่ารูทเลบเของเรามากกว่าเท่ากับ ....3 ได้แล้วได้ว่าเงื่อนไขในก้อนนี้มีค่ามากกว่าเท่ากับ ....3 อ่ะไปดูของ GX สิเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่ใส่ลงมาเนี่ยน้อยกว่า1ใช้ข้างบนมากกว่าเท่ากับ1ใช้ด้านล่างแล้วมากกว่าเท่ากับ3ตัวนี้ล่ะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะมากกว่าเท่ากับ3มันก็อยู่ปลายของอันนี้ใช่ไหม พี่เขียนให้ดูนิดหนึ่งอันล่างเนี่ยมากกว่าเท่ากับ1ใช้เงื่อนไขอันล่างใช่ไหมถ้าน้อยกว่า1ใช้เงื่อนไขอันบนแต่ว่าของเรามีมากกว่าเท่ากับ3อยู่ตรงนี้ใช้อันล่างหรืออันบนเอ่ยก็ต้องดูว่ามัน intersect กับเคสไหนใช่ไหมคะมันไปซ้ํากับเคสล่างเห็นไหมแสดงว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันด้านล่างก็คือเอา x มาลบ4แต่ตอนนี้ x ของเราคืออะไร x ของเราคือทั้งก้อนนี้เลยนะคะทั้งก้อนนี้ก็คือส q r o o t ของ9ลบ x แล้วก็แทนเป็น square root ของ9ลบ x เห็นไหมแล้วก็ลบ4มาจาก x ลบ4นะคะแต่ x ของเราคือ square root 9ลบ x อยู่คิดเลขนิดนึงมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็เป็นหน้าตาอย่างนี้เขียนสรุปไว้นิดนึงตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับที่เราหาได้คือ square root ของ9ลบ x แล้วก็ลบ4อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะไปเทียบกับสิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะเหมือนกันไหม อันนี้เหมือนกันแสดงว่าข้อกเก่าถูกต้องนะทำนองเดียวกันค่ะลองไปดูข้อขอไข่ใช้เหมือนกันเลยแต่ว่าเ้าเปลี่ยนเงื่อนไขของ x ละเงื่อนไขของ x ในข้อนี้คือ x มากกว่า4แต่น้อยกว่าเท่ากับ6นะคะเราก็ไปดูตัวนี้สิ่งที่เ้าถามเหมือนเดิมก็คือ g o f แล้วก็ใส่ x ซึ่งมันก็คือ g ของ f แล้วก็ x อยู่ด้านในใช่ไหมคะแสดงว่าเริ่มแรกต้องดูที่เงื่อนไขของ f ก่อนโดยที่เรารู้ว่า x ตัวนี้มากกว่า4แต่น้อยกว่าเท่ากับ 6. หถามว่าอยู่เขตไหนคะระหว่างน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์แล้วก็มากกว่า4ต้องอยู่บรรท,ท,ทัดที่2อใช่ไหมคะอยู่บรรทัดที่สองันนี้เพราะฉะนั้น f x ก็ต้องเปลี่ยนเป็น7ลบ x ็เลยได้เป็น g ของ7ลบ x ตามนี้คราวนี้ คำถามต่อไปเหมือนกันเลยก็คือต้องไปดูก่อนว่า7ลบเเนี่ยเข้าเราใส่ลงไปในฟังก์ชัน g ใช่ไหมก็ต้องรู้ว่ามันอยู่เงื่อนไขที่1หรือเงื่อนไขที่2ของ g เพราะนั้นพี่ก็จะไปดูเงื่อนไขของ7ลบ x อก่อนเริ่มเหมือนเดิมค่ะตั้งที่ x. เราแล้วรู้ว่า x มากกว่า4แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ6สิ่งที่เราต้องการคือ7ลบเเราก็ต้องหาลบ x ก่อนใช่ไหมคะหาลบ x ก็คูณลบตลอดกับเครื่องหมายเนาะกลายเป็น ลบสี่มากกว่า x มากกว่าเท่ากับลบหกหรือถ้าเขียนให้ดีหน่อยก็คือลบหกน้อยกว่าเท่ากับ x แล้วก็น้อยกว่าสี่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วต้องการมีเจ็ดก็บวกเจ็ดทั้งหมดของอสมการกลายเป็นเจ็ดลบหกน้อยกว่าเท่ากับอันนี้พี่เขียนตรงนี้นะคะมันมีลบเนาะเจ็ดลบ x แล้วก็น้อยกว่าเจ็ดบวกสี่เห็นไหมคะก็คือบวกเจ็ดเพิ่มเข้าไปให้หมด อันนี้ก็กลายเป็น1น้อยกว่าเท่ากับ7ลบ x แล้วก็น้อยกว่า7-4บวก4ได้11อันนี้เป็นเงื่อนไขของ7ลบ x ซึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า1คะเรามี2เงื่อนไขอันนี้7ลบ x มากกว่า1น้อยกว่า11ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่มากกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมก็เป็นเงื่อนไขด้านล่างอ่ะเราก็ต้องเอา7ลบ x เนี่ยไปแทนที่ x ในเงื่อนไขด้านล่างก็กลายเป็น 7ลบ x ใช่ไหมคะอันนี้คือแทนที่ x ในเงื่อนไขนี้แล้วก็เอามาลบ4ใช่ไหมคะคิดเลขให้เรียบร้อยก็กลายเป็น7ลบ x ลบ4เท่ากับ3ลบ x ะโนต้ตไว้เราคิดออกมาแล้วนะคะตัวนี้ได้เป็น3ลบ x ไปดูโจทย์ของเราสิสิ่งที่โจทย์บอกมาคือได้3ลบ x ตรงไหมตรงแสดงว่าข้อขอ,ขอก็กล่าวถูกต้อง เราได้2ข้อแล้วนะคะกถูกขอถูกคราวนี้เรามาดูข้อคอค่ะทำเหมือนเดิมเลยแล้วสิ่งที่เขาถามก็คือ gof เหมือนเดิมอีกเช่นกันอ่ะมันก็คือ g ของ f ของ x ใช่ไหมเงื่อนไข x ค่ะ x มากกว่า6 x มากกว่า6อยู่อันไหนคะระหว่าง x น้อยกว่าเท่ากับ0กับ x มากกว่า4มากกว่า6มันก็ต้องอยู่อัน ด้านล่างใช่ไหมก็คือเกิน4ขึ้นไปแล้วแหละมากกว่า6อ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องเปลี่ยน f x เป็น7ลบ x เลยได้เป็น g ของ7ลบ x อันต่อมาก็ต้องมาดูเงื่อนไขของ7ลบ x เหมือนเดิมว่า7ลบ x น้อยกว่า1ห,หรือมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็ไปตั้งค่ะเขาบอกว่า x มากกว่า6ต้องการลบ x ก็คูณลบกับเครื่องหมายได้อย่างนี้ ต้องการมี7ก็บวก7เข้าไปกลายเป็น7ลบ x น้อยกว่า7ลบ6ก็คือ7 x, อบอลบ x น้อยกว่า1เงื่อนไขบนหรือล่างคะ7ลบ x น้อยกว่า1เงื่อนไขบนแสดงว่าฟังก์ชัน g เนี่ยต้องใช้เป็น x บวก2แล้ว x ของเราณนะตอนนี้มันคือ7ลบ x พี่ก็ต้องแทนเป็น7ลบ x แล้วเอามาบวก2คิดเลขให้เรียบร้อยก็ได้เป็น9ลบ x อ่ะโน้ตไว้ เราคิดเองได้9ลบ x แล้วที่โจทย์ถามมาล่ะ9ลบ x เหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องสรุปแล้วนะคะข้อนี้เราก็เลยตอบว่ากอถูกขอถูกและคอถูกถูกทั้ง3ข้อเลยอันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบของความสัมพันธ์และฟังก์ชันที่ใช้การคอมโพสิตวิธีการหลักที่ใช้แก้โจทย์ข้อนี้เราก็คือดูเงื่อนไขให้ดีว่าเข้าบรรทัดไหน แค่นั้นเองเนาะเราก็จะบอกได้แล้วว่าเวลานำมาคำนวณสิทธิ์กันต้องใช้ฟังก์ชันที่แยกนิยามอันไหนก็ตามนี้เลยเนาะไว้เดี๋ยวเจอกันข้อหน้านะคะสวัสดีค่ะ